ัสดีครับผมนายอดิศักดิ์ภูสิทธิ์ องศานุยุทธนะครับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการปัจจุบันนี้ผมทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผมก็คือปัจจุบันนี้ผมรักษาราชการแทนหัวหน้าอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ดูแลเขตจัดการบางเขตที่รับผิดชอบอยู่ครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เขตจัดการนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยเนี่ยประมาณ10กว่าท่านนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะแบ่งรับผิดชอบดูแลเขตจัดการต่างๆครับภายหลังที่การจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติก็คือมีการออกเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติในปีพ.ศ. 2504นะครับแล้วก็อุทยานแห่งแรกที่รับการประกาศจัดตั้งในประเทศไทยก็คืออุทยานชาติเขาใหญ่นะครับอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ. 2505นะครับภายหลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งอุทยานแล้วนะครับโดยอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,300,000 กว่าไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดนครนายกสระบุรีนะครับนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยพื้นที่อุทยานชาติเขาใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับสำหรับสัตว์ป่านะครับที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานชาติเขาใหญ่เองเนี่ยนะครับถ้าจะแยกเป็นประเภทหลักๆเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะครับก็คือประเภทพวกช้างนะครับสัตว์กินหญ้าลงมาก็คือพวกกระทิงเก้งกวางต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานพวกแอมฟิเบีย